สวัสดีครับอากาเซ่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพลงและ MV ใหม่ของแจ็คสันหวังกันนะครับไม่มีกฎข้อไหนบอกว่า MV กับเนื้อเพลงต้องเข้ากันใช่ไหมล่ะครับหลายคนคงได้ดูได้ฟังกันมาแล้วกับ MV เพลงใหม่เพลง Dive Your Home หรือถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงๆตัวก็คือขับรถไปส่งเธอที่บ้านเมื่อดู MV แล้วเราว่าก็คงมีคนงงๆกับตัว MV บ้างเพราะ MV ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบถอยหลังตรงนี้อาจเป็นเทคนิคให้หลายคนต้องวนกลับไปดูหลายๆรอบก็เป็นได้วันนี้เราจะมาเล่าตามที่เราเข้าใจให้ฟังกันนะครับถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงอันนี้ถือเป็นมุมมองส่วนตัวนะใครมีความเห็นแตกต่างกันยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะมาดูส่วนของเนื้อเพลงกันเนื้อเพลงเล่าอย่างตรงไปตรงมาเป็นเรื่องของคู่รักที่เคยรักกันหวานชื่นเล่ากับฉากหนึ่งในหนังคลาสสิกยุค80แต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการเลิกลาแต่ว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะคืนนี้เธอเจอมาหนักมากแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยเลิกกันได้ไหมไม่อย่างนั้นแล้วใครจะเป็นคนขับรถพาเธอไปส่งบ้านล่ะอารมณ์ก็แบบว่าถ้าเลิกกันตอนนี้แล้วใครจะเป็นคนไปส่งเธอที่บ้านกันล่ะอย่าเลิกกันเลยนะในส่วนของ MV นั้นย้อนดูมาจากช่วงท้ายของ MV ก็จะพบคู่รักหวานแหววคู่หนึ่งที่ในสายตาของคนทั้งคู่มีแต่กันและกันตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่ตอนขับรถจึงเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียฝ่ายที่ยังอยู่ก็เสียใจจนคลั่งเสียผู้เสียคนจนเมื่อเวลาผ่านไปความเศร้าจางหายเหลือไว้แค่ความทรงจำใน MV นี้แจ็คสันเละมากเลยสะบักสะบอมน่าสงสารมากๆก็ให้อารมณ์เศร้าๆอื่นๆทั้งสองส่วนเลยนะแต่ส่วนตัวของเราชอบที่เนื้อเพลงมากฟังเพลินดีแต่ก็แอบทำให้มีน้ำตาเหมือนกันส่วนใครที่เป็นสายดู MV ก็บอกได้เลยว่าหนุ่มแจ็คสันทุ่มเทสุดๆดูแล้วคุ้มค่าแน่นอนหวังว่าจะได้ฟังเพลงนี้ในแบบรวมอัลบั้มเร็วๆนะเราหยอดกระปุกไว้รอแล้วนานแค่ไหนก็จะรอแต่ขอให้ไวหน่อยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปฟังเพลงก่อนนะจ๊ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบาย